อีกเรื่องนึงที่ต้องช่วยกันให้โลกใบนี้มันน่าอยู่ก็คือเรื่องของการลดจำนวนปริมาณขยะลงนะคะมันจะมีโครงการดีๆเกิดขึ้นก็คือเอาขยะมาแลกเป็นสิ่งของสิชักจูงประชาชนว่าคุณอย่ามองว่าขยะมันเป็นสิ่งไร้ค่าแล้วคุณก็ไปกองทิ้งไว้หรือว่าคุณไม่ได้คัดแยกขยะความจริงขยะเหล่านี้สามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินหรือว่าข้าวของที่สำคัญได้ชื่นชมที่นี่นะคะที่ตำบลด่านเกวียนที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วเขาใช้ชื่อจัดกิจกรรมขยะแลกไข่นี่ลดได้ถึง10ตันเยอะนะเยอะนะขยะ10ตันเนี่ยสามารถนำมาผันเป็นข้าวของได้กิจกรรมครั้งนี้เนี่ยชื่นชมนะคะชุมชนตำบลด่านเกวียนค่ะเพราะว่าจัดมาครั้งที่2ละครั้งแรกประสบความสำเร็จมากๆกิจกรรมจะมีแค่3วันแต่ว่าสามารถลดขยะในชุมชนได้ถึง10ตันซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียนก็หวังว่าเดี๋ยวจะลดขยะได้มากกว่าเดิมแล้วก็ปีนี้พิเศษรอบนี้ก็เลยเพิ่มตัวเลือกให้ชาวบ้านด้วยเอาคราวที่แล้วเป็นกิจกรรมแลกไข่ใช่ไหมขยะแลกไข่คราวนี้มาเพิ่มค่ะจูงใจหนักเข้ามาอีกจะมีซอสมีน้ำปลามีน้ำมันพืชนี่มาโชว์แบบนี้เลยชาวบ้านก็จะได้เลือกได้บางคนไม่อยากได้ไข่อยากได้น้ำมันพืชแยกของเสร็จปุ๊บเข้าครัวได้ทันทีเลยใช่ค่ะทีนี้นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียนก็ต้องชื่นชมท่านนะคะคุณชรินทร์เปลี่ยนกระโทกอ่านชื่อดังๆเลยเพราะว่าแกเป็นคนนำร่องในการที่จะเปิดร้านค้าประจำชุมชนแบบนี้แล้วก็นำโครงการนี้มาชาวบ้านก็จะได้รู้จักการคัดแยกขยะด้วยสังเกตแต่ละถุงมาเนี่ยไม่ใช่เก็บขยะมามั่วๆนะเขาคัดแยกมาอย่างดีนะใช่ค่ะแล้วก็มาชั่งกิโลกันนะคะก็สามารถสร้างรายได้ให้แล้วก็เนี่ยทำให้ชาวบ้านตระหนักถึงค่าของการคัดแยกขยะและขยะก็สามารถนำกลับมาใช้รีไซเคิลได้ด้วยค่ะถูกต้องจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะอย่างเราเองเนี่ยคนเรากินน้ำกันตลอดเวลาถูกไหมเก็บกลับไปแบบนี้สะสมไปเรื่อยๆและสามารถเอาไปขายได้ส่วนตัวทำคือเก็บขวดน้ำกลับไปหรือว่ากล่องกระดาษเองที่มีการสั่งของมาจากช้อปปิ้งต่างๆออนไลน์ต่างๆนานาเนี้ยเก็บรวบรวมไว้พอถึงจำนวนหนึ่งปุ๊บเอาไปขายเอาเป็นเงินกลับมาได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ต้องยอมรับแหละบ้านเราเรื่องของการคัดแยกขยะเรายังไม่ทำกันใช่ยังไม่ค่อยทำกันต้องเปิดใจยอมรับความจริงกันเนาะเราก็ยังทิ้งรวมกันในถุงใช่ถ้าคัดแยกขยะได้หนึ่งแล้วมันเทิร์นกลับมาเป็นเงินได้สองคือมันดูแลโลกของเรามากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนะฮะ